สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาวันนี้19สิงหาคมนะคะ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์แอ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอครับเจอกันกับพี่ปอวันนี้คุยข่าวเมาส์กับหมอเป็นเรื่องที่พี่ปอสนใจมากเพราะว่ากิจกรรมที่อาจารย์แอ๊ะกำลังจะเล่าเป็นกิจกรรมที่พี่ชอบทำวิทำอะไรครับร้องคาราโอเกะครับแต่ว่ามีข่าวออกมาว่าทำไมคนร้องคาราโอเกะถึงขนาดปอดแหกเลยเหรอคะโอ้ยจริงๆขอแชร์ด้วยได้ไหมฮะจริงก็ชอบอยู่เหมือนกันชอบเหมือนกันเอาวันหลังเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับได้เลยแต่เราแต่พี่ไปพี่ส่วนมากเอาไมค์ส่วนตัวไปเพราะว่าถ้าเกิดไปกับเพื่อนๆจะถูกแย่งไมค์จะถูกแย่งไมค์ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไปกับผมนี่ต้องแย่งกันหน่อยนะแย่งกันหน่อยแต่นี่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไปร้องคาราโอเกะแน่นอนเลยครับวันนี้เรื่องของคุยข่าวเมาส์กับหมอนี่เราเอาข่าวที่อยู่ๆเนี่ยคนร้องเพลงอยู่ๆเนี่ยปุ๊บก็มีอาการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันแล้วก็เพราะว่ามีปอดแตกมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างใช้พลังในการร้องเยอะด้วยเนี่ยเป็นไปได้ตามด้วยข่าวที่2เลยครับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์มากไปเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งใช่หรือไม่นะครับกินอะไรกินแบบไหนห้ามพลาดเลยคือพูดด้วยเนื้อแดงเนื้อแดงต้องระวังอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาฟังอาจารย์แอดดี้พูดแล้วก็ยังหิวเลยนะครับสุดท้ายเรื่องของเนื้อเยื่อหรือเรื่องเกาะระบบน้ำเหลืองนะครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างนะครับมันคืออะไรแล้วก็การที่เป็นโรคต่อระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันมีโรคอะไรได้บ้างโอ้โหเป็นความรู้ที่น่าฟังทั้งหมดเลยนะคะเราอย่างเรื่องระบบน้ำเหลืองเราก็ไม่รู้จนมาได้ยินใช่ที่เขาบอกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองแล้วมันคืออะไรทำไมใช้คำว่าน้ำเหลืองเราก็จะมีความสำคัญหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันตัดทิ้งเลยได้ไหมนั่นน่ะสินะคะเดี๋ยวมาฟังอาจารย์แอะกันส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้คุณผู้ชมขาน้ำหนักขึ้นเร็วลงเร็วไม่ธรรมดาละน่าสงสัยมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆ คือบางคนบอกอุ๊ยดีจังเลยน้ำหนักฉันลงเร็วมากคือภายในที่เดียวฉันลงไปเป็น10กิโลอุ๊ยคุณบางทีต้องดูแล้วทำไมคุณลงรูปภาพขนาดนั้นครับหรือในกรณีที่น้ำหนักขึ้นขึ้นก็ขึ้นรูปภาพอ้าวอย่างนี้มันอาจจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่ากับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันในรามาเฮลท็อกแต่ในช่วงนี้สนใจแล้วค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่หลายๆคนชอบผ่อนคลายก็คือการร้องคาราโอเกะแล้วทำไมเกิดปัญหาปอดแตกได้เราไปคุยกันเลยค่ะในคุยข่าวเมากับหมอคือที่เราคุยกันเรื่องของปอดแตกมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้เกิดที่บ้านเรากับคุณผู้ชมเกิดที่ประเทศจีนค่ะผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ใช้เสียงสูงนี่ไงโอ้โหคงแบบโซปราโนเลยนะโอ้โหอย่างเงี้ยนะต่อเนื่อง10เพลงรวดคือเขาบอกว่าถ้าเป็นนักร้องอาชีพเขาจะรู้จักผ่อนเสียงแล้วปล่อยเสียงออกยังไงเพื่อไม่ให้อันตรายกับปอดเก็บลมถ้าเป็นพี่ปอนจะลองสไตล์ไหนครับของพี่ก็คงจะลักษณะเสียงต่ำเพราะเสียงสูงคงไม่ไหวแล้วจะเป็นเสียงผู้ชายไม่ไหวค่ะส่วนมากไม่มีใครร้องคู่ด้วยก็จะร้องเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายได้คือได้หมดได้หมดนี่คือเขาบอกว่าพอเขาร้องไปเนี่ยผ่านไปสัก10เพลงเขาเริ่มเจ็บหน้าอกข้างซ้ายหายใจไม่ออกก่อนที่จะทราบสาเหตุของอาการว่าเกิดจากปอดฉีกขาดอุ๊ยอาจารย์มันน่าตกใจคือการใช้เสียงสูงร้องเพลงต่อเนื่องกันทำให้เกิดภาวะปอดฉีกหรือปอดแตกเลยมันคืออะไรเนี่ยคะไอ้ภาวะปอดฉีกปอดแตกคือเราดูในภาวะปกติกันก่อนละกันนะครับตัวปอดกับเยื่อหุ้มปอดเนี่ยตัวปอดเนี่ยมันเป็นลักษณะของอวัยวะที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเพราะนั้นเนี่ยภายในเนื้อปอดก็ต้องมีอากาศทีนี้ในภาวะที่ปกติเช่นผิดปกตินะครับเช่นปอดมันเกิดฉีกขาดนะครับจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยลมมันก็กระจายเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีอาการเรียกว่าเจ็บหน้าอกเฉียบพลันนะครับทีนี้อาการที่ปอดแตกเนี่ยมันมีตั้งแต่ไม่มีสาเหตุเลยอยู่ๆก็เป็นอย่างในรายที่ไปร้องคาราโอเกะเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับแสดงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเองนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือเกิดจากการที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเช่นอุบัติเหตุและซี่โครงมันไปทะลุปอดนี้ตรงไปตรงมาหรือว่าเหยื่อที่ได้ถูกแทงด้วยของมีคมนะครับหรือว่าการทำหัตถการทางการแพทย์บางอย่างเช่นการเจาะปอดตรวจชิ้นเนื้อของแพทย์เนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เกิดเรียกว่าลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดได้ก็คือมันมีการบาดเจ็บของตัวเนื้อปอดนะครับแล้วก็ลมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องหาทางไปใช่ไหมครับมันก็ไปที่อยู่ที่เยื่อหุ้มปอดนะครับแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บแบบเฉียบพลันได้ทีนี้ในกรณีที่เกิดขึ้นเองเนี่ยเราพบว่าบางครั้งเนี่ย
คนมีความผิดปกติบริเวณยอดปอดนะครับมีลักษณะเป็นถุงลมเล็กๆนะครับแล้วก็วันดีคืนดีมันเรียกว่าอาจจะเบ่งอาจจะใช้แรงเยอะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนความดันที่ค่อนข้างเยอะมันทำให้ไอ้ถุงลมที่ผิดปกติเนี่ยมันแตกเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดแล้วก็ทำให้มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดอย่างเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งเรามักจะพบในกรณีที่คนที่ตัวค่อนข้างยาวนะครับเราก็เจอได้ว่าเอ้ยไม่ได้อุบัติเหตุอะไรรุนแรงไม่ได้ไปเจาะไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆก็เจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาการนะครับอาการมันเป็นยังไงแน่นอนครับอาการเมื่อลมรั่วช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกแปรบขึ้นมาฉับพลันทันทีนะครับแล้วก็ลมที่มีปริมาณมากเนี่ยมันทำให้เกิดเรียกว่าไปกดทับอวัยวะที่สำคัญต่างๆปอดก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะปอดมันจะโดนลมพวกนี้มันกดทับทำให้ปอดมันแฟบนะครับเพราะนั้นจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจได้อันได้แก่มีอาการหายใจเหนื่อยขัดรู้สึกแน่นหน้าอกใจสั่นวิวหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากที่มีลมเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดแล้วก็ไปกดทับปอดข้างนั้นแน่นอนปอดมันทำงานได้ไม่เต็มที่ก็ต้องมีอาการเหนื่อยนะครับทีนี้อาการจะเป็นมากเป็นน้อยบางทีขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของลมที่รั่วนี่มันมากแค่ไหนนะครับถ้ามีอาการนิดๆหน่อยๆเช่นปริมาณลมรั่วไม่มากมันก็จะมีอาการแค่เจ็บหน้าอกนิดหน่อยแต่ถ้าปริมาณมากเนี่ยแน่นอนครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายได้เลยนะครับเชื่อไหมครับว่าปอดแตกเนี่ยถ้าเป็นมากๆไม่ได้รับการรักษาเนี่ย มันอาจจะส่งผลทำให้คนไข้เสียชีวิตลงได้เลยจริงเหรออาจารย์ครับเพราะว่าเราหายใจไม่ออกเนื่องจากลมที่ในเยื่อหุ้มปอดมีปริมาณมากๆเนี่ยมันจะไปกดเส้นเลือดใหญ่ๆของร่างกายครับในช่องอกนี้เรามีเส้นเลือดที่สำคัญค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีกดทับนะครับของตัวลมในช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไปยังเส้นเลือดใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันไหลเวียนได้ผิดปกตินะครับในรายที่เป็นมากๆเนี่ยก็คืออาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เลยครับเรียกว่าถ้าเป็นเนี่ยจะต้องเข้าห้องฉุกเฉินนะครับคุณหมอก็จะทำการระบายลมใส่ท่อระบายลมที่ผิดปกตินี้ออกไปนั่นเองแล้วปอดจะเสียหายไปเลยกลับมาเป็นปกติได้ไหมอาจารย์คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่ลมที่รั่วเนี่ยมันก็ทะลักทลายเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดลมมันต้องหาทางไปครับทีนี้ถ้าเราจัดการเอาระบายลมออกไปได้นะครับแล้วก็กลไกเนี่ยเขาเองก็มีกระบวนการที่จะระบายลมออกไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแน่นอนก็คือจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น้อยลงครับแล้วก็มีความปลอดภัยใช่นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเจ็บแปรบขึ้นมาที่หน้าอกทันทีเนี่ยก็อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลครับเพราะอาจจะมีความสำคัญครับอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนกับชายชาวจีนรายนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการเปล่งเสียงคือหรือว่าส่งเสียงร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาแต่พอดีนะคะคือถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้ไปร้องคาราโอเกะแล้วใช้เสียงขนาดนี้แล้วมีอาการก็ต้องรีบไปหาคุณหมอหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามด้วยหรือว่าจริงๆเกิดอาการนี้เจ็บแปรบที่หน้าอกขึ้นมาก็อยู่ๆก็เป็นแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยอันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่อาจจะต้องสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นก็ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเขาบอกว่าคนที่เคยมีภาวะนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงต่างๆเลิกบุหรี่อันนี้บุหรี่ก็เป็นปัจจัยยิ่งใครสูบบุหรี่ใช่ไหมอาจารย์เชื่อไหมครับว่าตัวสูบบุหรี่เนี่ยมันทำให้เกิดถุงลมโป่งตัวดีเลยล่ะแล้วสมมติว่าบางคนเนี่ยเขามีถุงลมที่ผิดปกติอยู่ตรงยอดปอดอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ถุงลมเหล่านี้มันโตขึ้นเป็นหนักเลยโตขึ้นลูกโป่งโตขึ้นมันมีโอกาสแตกได้มากขึ้นด้วยครับนั่นไงคะคุณผู้ชมมันมียิ่งคนสูบบุหรี่นะคะยิ่งมีความเสี่ยงมากเลยนะคะหรือเขาบอกว่าการดำน้ำอาจารย์ดำน้ำก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะอาจจะมีความเสี่ยงถือถ้าสมมติเราเคยเป็นแล้วรักษาหายแล้วเป็นคนสูบบุหรี่ก็เลิกบุหรี่ซะกิจกรรมดำน้ำอะไรอาจจะต้องเลี่ยงๆแต่ต้องดูสุขภาพเราด้วยว่าเรามีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าใช่นะคะมันจะลดความเสียหายของเรื่องของปอดรั่วปอดแตกได้นะคะพวกเราไม่มีปัญหาพวกเราจะเป็นปอดแหกซะมากกว่ากลัวใช้คำว่าพวกเราคือคนอย่างเราไม่เกี่ยวกับคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่น่าเชื่อแค่การร้องเพลงติดต่อกันยาวนานนะคะโดยที่ไม่ระมัดระวังก็ทำให้เราปอดแตกได้เหมือนกันค่ะต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมามากแล้วเขาบอกว่าเรื่องของการทานเนื้อสัตว์มากเนี่ยมันจะเสี่ยงเป็นมะเร็งก็พูดกันว่าอย่าไปทานเนื้อแดงมันจะกระตุ้นให้เป็นคือแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งได้แต่เราก็สามารถระบุถึงปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะและหนึ่งในสาเหตุที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือเนื้อสัตว์
แต่จะเป็นเนื้อสัตว์จริงหรือไม่แล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ประเภทใดถามอาจารย์แอะดีกว่าเพราะหลายๆคนบอกแหมได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ว่าใจมันชอบนะมันชอบทานเนี่ยเราเห็นภาพอย่างเงี้ยปิ้งย่างอย่างเงี้ยน่าทานมากเลยนะครับจริงเหรออาจารย์เนื้อสัตว์เนี่ยมันเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจริงเหรอคะครับแล้วก็พบว่ามันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างนะครับโดยในกรณีเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะการปรุงดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับเช่นไส้กรอกกุนเชียงเบคอนแฮมก็คือสรุปว่าเนื้อสัตว์ที่มีกระบวนการการแปรรูปนะครับเพราะว่าในกระบวนการการแปรรูปเนี่ยมันจะมีสารไนไตรหรือว่าไนเตรตนะครับรวมถึงเกลือนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนนะครับโดยเฉพาะเมื่อนำมาประกอบโดยการผ่านความร้อนสูงนะครับเช่นการปิ้งการย่างจนทำให้เกิดไอ้พวกเรียกว่าเรียกว่าดำที่เกิดจากการเห็นรอยไหม้ใช่รอยไหม้ดำๆถ้าเกิดจะใช้ความร้อนสูงอันนี้แน่นอนเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับอีกอันนึงคือกลุ่มเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าที่อาจจะมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะว่าการปรุงที่ผ่านความร้อนสูงอีกแล้วนะครับเช่นการปิ้งย่างนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เกิดการไหม้เกรียมเนี่ยมันทำให้เกิดสารไนโตรซามีนนะครับแล้วก็สารก่อมะเร็งอื่นๆได้ถ้าทำอย่างอื่นล่ะคะถ้าเราไม่เอาไปปิ้งย่างล่ะที่เราเอาไปแกงไปอะไรต้มให้มันสุกแต่ว่าไม่ไหม้เกรียมไม่เกรียมครับถ้าไม่เกรียมเนื้อที่ไม่เกรียมมีเขาพบว่ามีสารก่อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่แปรรูปก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ควรไอ้เพื่อเป็นเนื้อแดงแล้วเอาไปปิ้งไปย่างคือทั้ง2อย่างนะคะถ้าเอาไปปิ้งย่างไม่ดีทั้งสองอย่างจนไม่เกรียมไม่ดีทั้ง2อย่างครับทีนี้อาหารอื่นๆล่ะคะนอกจากเนื้อสัตว์โอ้ที่น่าสนใจนะครับอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานสูงนะครับเช่นแป้งจากขนมปังแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าแป้งจากของทอดต่างๆรวมถึงการได้รับไขมันอิ่มตัวปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินนะครับน่าสนใจเลยครับว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยเขาพบว่ามันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางประเภทเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งลำไส้เป็นในระบบทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนอกจากนี้เนี่ยเราปิ้งย่างแล้วเราควรจะต้องงดแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มันมากเกินไปตอนแรกฟังคิดว่าทานแป้งทานอะไรพวกนี้จะทำให้เป็นมะเร็งมันเกี่ยวเนื่องกันแป้งขนมปังอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะมันทำให้เราอ้วนพออ้วนก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วไม่ใช่เสี่ยงเป็นมะเร็งอย่างเดียวนะอ้วนนี่คือเสี่ยงเป็นหลายโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็พอดีต้องน้อยๆลงหน่อยเกี่ยวกับแป้งแล้วมาเป็นแพ็กเกจนะคะแล้วอย่างอื่นล่ะคะอาจารย์แล้วมันมีวิธีกินเนื้อสัตว์ยังไงเมื่อกี้เราพูดกันแล้วก็ใช้วิธีอื่นนอกจากปิ้งย่างความจริงก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางสายกลางกันครับคือรับประทานก็คือรับประทานได้แต่ว่าลักษณะอาหารก็ควรจะมีความหลากหลายอาจจะทานปิ้งย่างได้บ้างอาจสัปดาห์หนึ่งก็สักครั้งนึงและทานก็อย่าไปไหม้ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมปริมาณและอันที่ไหม้เกรียมแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าไปทานนะครับแล้วก็หากจะรับประทานเนื้อแดงเนี่ยเราก็ควรรับประทานไม่เกินประมาณ500กรัมใน1สัปดาห์นะครับก็หรือประมาณ 70-75 กรัมต่อวันนะครับประมาณเท่ากับ5ช้อนชากินข้าวนะครับ5ช้อนกินข้าวนะครับแล้วก็ไม่ควรปรุงเนื้อแดงด้วยความร้อนสูงปิ้งย่างจนทำให้เกิดการไหม้เกรียมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะปิ้งย่างก็พอได้แต่ก็เลยอย่าไปรับประทานส่วนที่มันไม่เกรียมเพราะว่าตรงที่ไม่เกรียมมันไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับสารก่อมะเร็งนะครับเช่นไนโตรซามีนเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับที่สำคัญคือเราควรจะต้องมีความหลากหลายในการรับทานอาหารนะครับคือสลับรับประทานเนื้อแดงกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยเช่นเนื้อปลานี่น่าจะมีความปลอดภัยนะปลาที่สุกนะครับเนื้อไก่เป็นโปรตีนที่ดีอาหารทะเลแล้วก็แหล่งโปรตีนอื่นๆเช่นเต้าหู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยความหลากหลายของอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินอย่างอื่นควบคู่กับเนื้อไปด้วยนะครับเช่นผักผลไม้นะครับเพื่อกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันนอกจากจะมีเส้นใยอาหารแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะเขือเทศส้มมะนาวฝรั่งแครอทมะละกอสุกแต่เอาจริงๆผมคิดว่าหาใกล้บ้านของเราพืชผักสวนครัวที่บางทีเราปลูกไว้หลังบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะรับประทานเพื่อให้เกิดความหลากหลายของอาหารนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองบางทีปลูกผักไว้ทานเองเห็นเยอะนะคะอย่างเพื่อนพี่ปอนเนี่ยปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรที่มันเป็นยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยก็หามาทานได้ปลูกอะไรไหมครับโอ้ก็อย่างบ้านพี่เหรอคะปลูกอะไรก็ตายหมดเลยค่ะอุ้ยทำไมฮะพยายามปลูกต้นไม้ที่เหมือนกับที่ย่าเขาถ่ายภาพก็ไม่ได้ก็ยังตายอีกค่ะก็ลำบากมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่นะคะ
ง่ายๆก็คือการเลือกรับประทานอาหารแต่ว่าไม่ต้องไปกดดันบ้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าพวกเนื้อสัตว์เวลาย่างมันก็อร่อยเนื้อย่างไก่ย่างเข้าใจไม่ถึงก็ต้องไปอดเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงตรงเกรียมนิดนึงตรงที่มันไม่ไหม้ถ้าย่างเองได้เราควบคุมอุณหภูมิได้ไงฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลี่ยงพวกนั้นพวกนั้นล่ะค่ะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะก็ต้องเลี่ยงไปแต่เรื่องของการย่างก็นานๆทานทีก็ได้นะคะต่อมาอันนี้อยากรู้มากเลยเรื่องของระบบน้ำเหลืองนะคะถึงแม้จะมาคุยกับอาจารย์หลายๆครั้งเนี่ยก็ยังมีความสงสัยว่าไอ้ระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสำคัญต่อร่างกายเรายังไงนะคะคืออย่างที่เราได้ยินน้ำเหลืองนี่เป็นส่วนประกอบหนึ่งในร่างกายที่หลายๆคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันมานานแล้วแหละแต่น้อยคนเลยนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามันทำหน้าที่อะไรแล้วตัวน้ำเหลืองคืออะไรเราจะเห็นแต่ว่าคำว่าน้ำเหลืองคือเห็นจากภายนอกเวลาเราเป็นแผลเป็นอะไรเราจะเรียกกันว่าน้ำเหลืองเวลามีน้ำเหลืองแต่น้ำเหลืองที่อยู่ระบบภายในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรคะครับตัวระบบน้ำเหลืองหรือว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองเนี่ยมันมีความสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อระหว่างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลอดเลือดและก็อวัยวะทั้งหลายทั้งปวงในร่างกายเลยนะครับแสดงว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองเนี่ยถูกปรากฏอยู่ในทุกที่ในร่างกายนะครับแสดงว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยอันแรกเลยก็คือรักษาระดับสมดุลของน้ำในร่างกายครับคือถ้าเกิดว่ามีน้ำส่วนเกินเนี่ยออกมาจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกนึงของร่างกายที่จะดูดน้ำส่วนเกินเหล่านี้กลับเข้าสู่กระแสเลือดหลอดเลือดของเรานะครับไม่ให้มีภาวะน้ำเกินนะครับก็เป็นระบบที่จะรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีส่วนในการที่จะดูดซึมไขมันและก็วิตามินที่ละลายในไขมันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือดด้วยนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่ากลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองอวัยวะน้ำเหลืองเนี่ยเขามีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับโดยการผลิตเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับก็คือเป็นเลือดขาวเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยที่จะช่วยกำจัดทั้งสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็ลำเลียงกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติออกจากระบบท่อน้ำเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยส่วนหนึ่งไอ้เจ้าเม็ดเลือดที่เกิดจากน้ำเหลืองเนี่ยก็จะจัดการกับตัวเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติรวมถึงเซลล์มะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเรียกว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันก็มีการใช้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะมองหาเซลล์มะเร็งแล้วก็กำจัดโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราเนี่ยครับก็คือน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะช่วยใช่ครับคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้โรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองล่ะคะอาจารย์ที่เราพบกันบ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่เราเจอได้เดี๋ยวนี้เราอ่านข่าวหรือว่าติดตามจากโซเชียลเพราะว่าคนดังต่างๆก็เริ่มเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็นี่แน่นอนครับก็มันก็เป็นลักษณะของเซลล์เนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่มีความผิดปกติไปนะครับเพราะนั้นมันทำหน้าที่ไม่ได้มันกลายเป็นเซลล์มะเร็งแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งอันนี้ก็3ก็คือก็เป็นมะเร็งที่สำคัญอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเรื่องของต่อมน้ำเหลืองอักเสบครับจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับเช่นโรคโมโนนิคริโอซิสหรือว่าเชื้อ HIV นะครับอันนี้ก็มาจะทำให้มีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองอักเสบติดเชื้อได้นะครับอีกอันนึงภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือโรคบวมน้ำเหลืองนะครับก็คือว่ามีความผิดปกติของการไหลเวียนของทางเดินน้ำเหลืองนะครับเช่นมีการอุดตันของท่อน้ำเหลืองนะครับก็จะทำให้มีลักษณะอาการบวมเหมือนเขาเรียกว่าบวมจากน้ำเหลืองนะครับซึ่งบวมเนี้ยยกตัวอย่างขาคนไข้จะโตมากแล้วก็เหมือนกับเท้าช้างโรคเท้าช้างเคยเห็นภาพไหมฮะอันนั้นก็เป็นลักษณะของการบวมของระบบน้ำเหลืองนะครับอีกอันนึงก็คือว่าใจคนไข้บางท่านนะครับเช่นคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดเต้านมไปแล้วมีการฉายรังสีก็เพราะว่าการฉายรังสีก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบน้ำเหลืองมันมีปัญหามันมีปัญหาทำให้แขนบวมได้ในบางรายนะครับหรือว่าการบาดเจ็บต่างๆที่ทำให้ท่อน้ำเหลืองมันไหลเวียนได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้มีอาการบวมจากเรื่องของการระบายน้ำเหลืองอุดตันอย่างเงี้ยทำให้มีอาการบวมอย่างนี้ได้เช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆเขามีส่วนสำคัญทั่วระบบในร่างกายเลย
คุณถ้าเกิดว่ามีการบกพร่องเป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองหรือมะเร็งอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แต่ก็รักษาได้ถ้าเราพบก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็ถ้ารู้เร็วแล้วก็ระยะได้รักษาได้ทันท่วงทีก็จะมีโอกาสหายได้ครับนะคะแต่ว่าวิธีการป้องกันยังไงก็ตามก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็จะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันนะคะครับผมประโยชน์ของน้ำเหลืองเขาก็มีมากมายวันนี้ก็คงได้ทราบกันแล้วนะคะก็อย่าให้ป่วยคือเขาเหมือนแบบทหารที่อยู่ในร่างกายเราเหมือนกันนะพูดถูกเลยมันคือทหารเลยครับเขาคือทหารที่อยู่ในร่างกายเราของเราเพราะนั้นเนี่ยดูแลทหารหน่อยใช่เวลาเชื้อโรคเข้าไปต้องเรียกว่าไม่ต้องมีทหารครับถ้าไม่มีทหารนี่คือเชื้อโรคนี่สยะยิ้มเลยนะครับสยะยิ้มสยะยิ้มและลุยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทหารในระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาครับจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยทหารของเราหน่อยด้วยการดูแลสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกค่ะอย่างที่คุณหมอก็ย้ำเตือนกันหลายๆครั้งนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างนะคะดูแลสุขภาพให้ดีจะได้ช่วยทหารของเราให้แข็งแรงก็คือระบบน้ำเหลืองนั่นเองเอาละค่ะหมดแล้วคุยข่าวเมาส์กับหมอแต่ช่วงหน้าแหมหลายๆคนดูรายการเราแล้วทำไมฉันอยู่ๆน้ำหนักฉันขึ้นเร็วจังเดี๋ยวน้ำหนักฉันก็แบบลงเร็วมากไอ้ขึ้นเร็วลงเร็วสำหรับน้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยมันน่าจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างแล้วแหละนะคะเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องนี้นะคะในช่วงของรามาฮิลท็อกค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของน้ำหนักเป็นหัวข้อที่พูดกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนก็ตามนะคะแลกเปลี่ยนกันคนนั้นอ้วนมากไปฉันก็อยากจะลดน้ำหนักให้พร้อมฉันผอมเกินไปฉันก็อยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์บางทีก็แลกเปลี่ยนสูตรกันไปมาบางคนก็ลดแบบพวบภาพเลยหรือบางคนอยู่ๆเดี๋ยวก็เด้งอ้วนกลับขึ้นมาทีนี้การลดแบบรวดเร็วหรืออ้วนแบบอยู่ๆก็อ้วนขึ้นมาเลยแบบนี้มันจะส่งผลเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่วันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะเราเชิญอาจารย์ในแพทย์เตชิจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามเลยครับอาจารย์ครับน้ำหนักมันเปลี่ยนแค่ไหนเนี่ยเราจะถือว่ามันเริ่มที่จะผิดปกติแล้วครับส่วนมากที่จริงเขาจะดูในระยะยาวนิดนึงครับสักประมาณช่วง6เดือนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสั้นๆบางทีเราไปกินบุฟเฟ่ติดกัน2-3 วันในอาทิตย์อาจจะขึ้นได้เยอะๆเป็นบ่อยใช่ครับแต่ว่าเราจะดูในระยะยาวประมาณ6เดือนครับอาจารย์ก็คือน้ำหนักมันเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มหรือลดลงโดยที่เราไม่ได้จำกัดอาหารหรือกินเยอะขึ้นมากไปประมาณ 5-10%อ๋อ 5-10% อย่างเช่นยังไงสมมติว่าเราน้ำหนักตีปกติสมมติ60ใช่ไหมครับแล้วภายใน6เดือนเนี่ยน้ำหนักเราเปลี่ยนแปลงไปเช่น60ลดลงเหลือประมาณ54-57อย่างเงี้ยครับก็คือ53-57ประมาณช่วงนี้หรือว่าขึ้นไปเป็น63-67นู่นนี่นั่นประมาณขึ้นไปประมาณเนี้ยมันดูไม่ค่อยเยอะครับจริงแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าทางการแพทย์แล้วด้วยความคำจำกัดความของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปอย่างsignificant ก็คืออย่างแบบชัดเจนมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นประมาณนี้ครับคิดว่าเป็นตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์5-10% 5-10% ภายใน6เดือนคิดน้ำหนักเรา 5-10% ครับโดยที่พฤติกรรมการกินหรือว่าอะไรของเรายังเหมือนเดิมนะครับต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับยกเว้นแต่ว่าเราตั้งใจลดเต็มที่เลยแล้วน้ำหนักมันลดแบบนี้อันนี้คือสมเหตุสมผลเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเหมือนเดิมฉันก็ไม่ได้คิดจะลดอะไรใช่ครับออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดจะเพิ่มน้ำหนักอะไรแต่อยู่ๆอ้าวเขาใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมแต่น้ำหนักขึ้นมาแบบ 3-4 กิโลเนี่ยผมเลยหรืออยู่ๆก็ลดหัวไปมีสาเหตุมาจากอะไรอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าลดโดยความตั้งใจลดออกกำลังกายคุมอาหารมันลงอันนี้มันเป็นสาเหตุที่มันเชื่อเข้าใจได้อ๋อแล้วแบบไหนล่ะคะอาจารย์แบบไหนที่ทำให้แบบว่าน้ำหนักเพิ่มหรือลดที่มันรู้สึกสาเหตุก็อย่างที่เราพูดกันเลยเรื่องการกินหนึ่งแล้วก็การใช้พลังงาน2ก็คือออกกำลังกายทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นแล้วน้ำหนักเราลดอันเนี้ยก็มีความสมเหตุสมผลหรือว่าออกกำลังกายน้อยลงแบบจากที่เคยปกติเป็นคนวิ่งสม่ำเสมออยู่ดีไม่วิ่งเลยน้ำหนักขึ้นอันเนี้ยก็อาจจะสมเหตุสมผลดีครับแล้วอย่างที่สองเนี้ยอาจจะเกิดจากความ
ครียดได้หรือเปล่าใช่ความเครียดที่อาจจะทำให้น้ำหนักลดหรือบางคนเครียดแล้วกินเยอะกินเยอะอื่นใช่ครับคือเหมือนจะเป็นได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่สามอาจจะดูยาที่กินเช่นหลายๆคนที่มีความเครียดด้วยซึมเศร้ากินยาพวกเกี่ยวกับยาทางจิตเวชเนี้ยมีน้ำหนักขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนก็มีน้ำหนักลดก็มีนะครับอาจารย์แล้วเรื่องของความเจ็บป่วยครับมันทำให้น้ำหนักเปลี่ยนได้แค่ไหนครับมีได้หลายอย่างเลยครับอาจารย์ก็คือเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นภาวะบวมน้ำบวมน้ำเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากเช่นเป็นหัวใจก็ได้หรือไตก็ได้หรือจากเป็นโรคไทรอยอย่างนี้ก็ได้ครับที่ไทรอยต่ำแล้วทำให้เกิดภาวะบวมนี้ก็ได้ครับหรือว่าน้ำหนักเปลี่ยนจากที่น้ำหนักลดลงมากๆจากโรคที่ต้องน่ากลัวเช่นพวกโรคมะเร็งหรือว่าโรควัณโรคปอดวัณโรคต่างๆที่ทำให้น้ำหนักลดลงเยอะๆหรือว่าเป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงเช่นโรคทางโรคเอดหรือโรคอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นสาเหตุมันเป็นตั้งแต่เล็กๆน้อยๆยันสาเหตุที่รุนแรงเลยใช่ครับแต่ตรงเจ็บไข้ได้ป่วยนี่น่ากลัวบางคนมันไม่มีอาการอะไรเลยไงคะแค่มีอาการรู้สึกว่าเหมือนอ้วนขึ้นบวมขึ้นใช่ไหมคะไม่มีอาการเจ็บป่วยสมมติเราเป็นแบบเหมือนมะเร็งอะไรพวกนี้เราลดน้ำหนักบางคนอย่างคุณแม่เนี่ยแกเคยที่พยายามจะลดน้ำหนักเราก็แบบก็ลงยากอยู่ก็มาลงภาพอย่างที่อาจารย์มีว่าเลยว่าเขาก็ดีใจว่าเขาหนักเขาลงแล้วนะเขาก็พยายามคุมอาหารแต่ก็ไม่ได้คุมเยอะแต่มันลงจนน่าตกใจในที่สุดพอไปตรวจคือเป็นเบาหวานอ๋อเป็นโรคเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบาหวานก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช่ไหมคะทำให้น้ำหนักลงใช่เบาหวานแต่ว่าก็ต้องดูพวกอาการเสริมไปด้วยเช่นบางคนน้ำหนักลงอย่างเดียวไม่พอปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยครับมันจะต้องมีบ่อยอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยคือเวลาถ้าเกิดสมมติมีน้ำหนักลงหรือขึ้นผิดปกติจนสังเกตได้แล้วไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะมีการซักประวัติหลายๆด้านเลยเพราะว่าอย่างที่พูดไปเนี่ยมีหลายโรคที่มันจะอาจจะสามารถส่งผลต่อน้ำหนักได้ใช่ครับอาจารย์ทีนี้อัตราการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวที่มันรวดเร็วอะครับหรือมันมีผลต่อร่างกายยังไงบ้างมีแน่นอนครับสมมติว่าถ้าเกิดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วก็พูดตรงๆเลยเขาอ้วนนะครับภาวะอ้วนแล้วก็มีส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราแล้วก็อาจจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของเราด้วยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยต่ำลงป่วยง่ายใช่ป่วยง่ายมากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผอมลงเร็วเกินไปอาจจะเกิดลื่นอะไรได้บ้าง1ขาดสารอาหารได้นะครับเนาะหรือ2ขาดสารอาหารจนทำไปถึงพวกวิตามินดีวิตามินอะไรต่างๆทำให้พวกกระดูกพรุนเป็นโรคกระดูกบางลงได้อาจารย์หมายรวมถึงคนที่ลดน้ำหนักไหมคะอย่างเงี้ยที่บอกว่าขาดใช่ไหมคะที่แบบคือเขาลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะที่เคยเห็นคือไม่ทานอะไรเลยใช่แบบนั้นเนี่ยแล้วไม่ทานอะไรเลยแล้วมันลงเร็วจริงๆนะคะเขาก็ถือว่าอันเนี้ยเขาลงประสบความสำเร็จแต่กลายเป็นว่าขาดสารอาหารมันไม่ใช่ระยะยาวครับที่จะพูดต่อก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นี่ไงโยโย่เอฟเฟกต์เนี่ยเกิดยังไงก็คือเวลาเราลดอาหารไปพักนึงนะครับร่างกายเรามันก็จะเข้าใจว่าระบบเผาผลาญพลังงานเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำเยอะก็คือจะเก็บไว้ใช้เก็บพลังงานไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินครับก็คือจะเก็บไว้แต่พอเขาอดอาหารในระดับนึงแล้วเขาโอ้น้ำหนักได้ที่ต้องการละกลับมากินคราวนี้ร่างกายก็ยังเข้าใจว่าเขาเนี่ยยังไม่ต้องใช้ก็ระบบเผาผลาญพลังงานก็ยังไม่ใช้คราวนี้พอกินเยอะเอายิ่งขึ้นทวีคูณเลยครับนี่คือที่มาของคำว่าโยโย่ใช่ครับขึ้นหนักกว่าเดิมขึ้นหนักกว่าเดิมใช่ครับก็น่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอจากยิ่งโดยเฉพาะคนที่ที่พี่ปอบอกคืออดโดยที่แบบไม่กินอะไรไม่กินอะไรเลยใช่เนี่ยครับก็จะยิ่งทำให้เกิดพวกภาวะโยโย่เอฟเฟกต์นี้ได้ใช่ครับถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วอยู่ๆน้ำหนักตัวมันลงอะครับอาจจะมีข้อสังเกตไหมครับว่าเราควรจะสังเกตยังไงว่าการลดน้ำหนักตัวนี้มันมีความนัยยะสำคัญที่ผิดปกติต่อร่างกายของเราที่จริงภาวะน้ำหนักลงเนี่ยมันอย่างที่บอกไปมันเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะต้องสังเกตอาการข้างเคียงด้วยเช่นอย่างที่พี่ปอบอกเบาหวานเนี่ยก็ต้องสังเกตครับว่ามีอาการปัสสาวะบ่อยดื่มน้ำบ่อยหรือว่าบางทีบางคนนะครับมีขี้ปัสสาวะเนี่ยมีมดมาตอมเนี่ยอันนี้ก็อายุมากขึ้นแล้วมีอย่างนี้อาจจะต้องสงสัยด้วยนิดนึงคือมดมาตอมเพราะแบบเป็นหวานเป็นเบาหวานเนี่ยครับใช่ครับหรือบางคนถ้าสงสัยพวกภาวะไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปเนี่ยครับอาจจะมีอาการใจสั่นร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเหงื่อออกง่ายมากผิดปกติแล้วก็น้ำหนักก็ยิ่งลดลงไปด้วยใช่ครับหรือว่าบางคนที่ต้องสังเกตมากมากกว่านั้นเลยที่สงสัยพวกภาวะมะเร็งหรือพวกเนี้ยครับมีแบบพวกน้ำหนักลดผิดปกติมีอาการอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดเราสงสัยเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นอุจจาระผิดปกติไปครับอาจารย์เช่นอุจจาระแบบว่าจากปกติเป็นก้อนเป็นลักษณะนึงแต่อยู่ดีเปลี่ยนไปลักษณะเป็นก้อนเป็นเม็ดเหมือนอึแมวอย่างนี้หรือว่าบางทีสลับกับท้องเสียอะไรอย่างนี้หรือว่ายิ่งถ้าไปกว่านั้นมีเลือดปนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องรีบเป็นสัญญาณอันตรายครับเป็นสัญญาณอันตรายหรือบางคนถ้าเกิดเป็นภาวะพวกวัณโรคปอดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีพวกไข้ตอนกลางคืนหรือว่ามีลักษณะของไอเรื้อรังอย่างเงี้ยครับเราอาจจะสังเกตได้ทุกอย่างเลยใช่อย่างเช่นแบบอย่างไตที่อาจารย์บอกก็คือบวม
บางคนอ้าฉันอ้วนฉันอ้วนฉันอ้วนแน่เลยฉันทานอ้วนแต่ทีนี้บวมแบบอ้วนกับบวมแบบบวมน้ำอาจารย์มันจะสังเกตมันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ไตเนี่ยมันก็จะมีภาวะเขาเรียกว่าตรงตาหน้าจะบวมหน้าก็จะบวมตาก็จะบวมเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่า puffy eyelid ก็คือแบบว่าเหมือนเปลือกตามันจะบวมชัดเจนเลยค่ะบวมที่เปลือกตาด้วยมันไม่ใช่บวมที่แขนขาพุงอย่างเดียวเพราะบางทีโรคไตบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าปัสสาวะก็ปกติดีแต่บางคนแบบว่าสังเกตได้จากลักษณะปัสสาวะอย่างอื่นด้วยเป็นฟองมากขึ้นหรือมีความผิดปกติปัสสาวะมีสีที่เปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วรวมกับถ้าเกิดมีบวมด้วยมีเปลือกตาบวมอย่างเงี้ยก็รีบไปตรวจดีกว่าครับอาจารย์อย่างนี้ไหมถ้ามันบวมเฉพาะบางส่วนเช่นโตแต่ท้องแต่ว่าส่วนอื่นปกติอาจารย์เคยเจอไหมครับที่ลงพุงลงพุงหรือว่าในสุภาพสตรีเพศหญิงอย่างเงี้ยโตแต่ท้องจริงอันนี้ไม่มีนัยยะสำคัญยังไงได้บ้างไหมครับถ้าโตแต่ท้องตามกับการกินเช่นกินแล้วโตเลยเนี่ยครับโตเลยยิ่งถ้าคนไม่ได้ออกกำลังกายอันนี้อาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอันนี้คืออ้วนใช่เนี่ยเป็นอ้วนลงพุงใช่แต่มันจะมีลักษณะของคนที่อย่างเช่นเป็นโรคตับอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้กินเยอะแต่ว่าเหมือนท้องบวมเขาเรียกว่าท้องมารท้องมารบวมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนทางการแพทย์เวลามาตรวจกับคุณหมอเนี่ยเวลาเคาะก็คือจะมีลักษณะเหมือนน้ำในท้องมีน้ำในท้องใช่อันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของตัวโรคได้แต่โรคตับเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นด้วยเช่นแบบพวกตัวเหลืองตาเหลืองอะไรพวกนี้ครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่าผิดปกติไปมาตรวจดีที่สุดครับเนี่ยควรจะเป็นแบบประเภทว่าเหมือนแม่ดิฉันเนี่ยดีใจไงแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอหรอกเนี่ยแม่ควบคุมน้ำหนักดีปรากฏพอไปตรวจแล้วป่วยจริงๆคุณผู้ชมอย่าคิดว่าบางทีก็เขาไม่มีอาการอะไรแต่เขาอาจจะลืมสังเกตว่าอาจจะปัสสาวะบ่อยแต่ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรคุมน้ำหนักคุมได้ซึ่งคนหนุ่มสาวก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ว่าอาจจะมีโรคอะไรที่มันแฝงอยู่แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยคุมน้ำหนักได้ดีแต่มันคนหนุ่มสาวนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับมีเพื่อนเหมือนกันที่แบบว่าอยู่ดีก็น้ำหนักลดไม่ได้ลดธรรมดาเขาอาจจะไม่ได้6เดือนแต่ภายในประมาณปีนึงลดประมาณ15โลอย่างเงี้ยโดยที่บางทีตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาก็ตั้งใจลดนะแต่พอหยุดช่วงนึงแล้วมีปัญหาก็คือมันลดต่อไปต่อเนื่องโดยที่เขาก็กินแล้วก็ยังลดแต่พอเช็คไปมาอ๋อเป็นไทรอยนี่ไงอาจารย์ใช่เป็นต่อไทรอยนี่ก็มีไทรอยที่ทำให้ผอมลงกับไทรอยที่อ้วนด้วยไหมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของไทรอยเกินจะทำให้แบบว่าผอมลงครับสีผอมลงจะเป็นไทรอยต่ำจะเป็นไทรอยต่ำส่วนใหญ่จะใช่จะฉุกๆเป็นบวมฉุกภาวะบวมน้ำก็มาจากไทรอยเหมือนกันทีนี้อาจารย์คนปัจจุบันเนี่ยไปหาข้อมูลมาเรื่องของการคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI อยากให้อาจารย์แนะนำพวกเราหน่อยนะครับว่าจะต้องคำนวณยังไงว่าเราเกินละหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยครับเครื่องคิดเลขขึ้นมาว่าคำนวณยังไงก็คืออย่างมากจริงๆพร้อมแล้วครับใช่เดี๋ยวจะขออนุญาตคำนวณให้พี่ปอแต่ดูทรงแล้วพี่ปอหุ่นดีขนาดนี้น่าจะเป็นปกติเดี๋ยวผมจะแอบคำนวณในใจของผมไปด้วยนะครับได้ครับอาจารย์ทั้งสองท่านบอกเลยคุณผู้ชมว่าหุ่นดีมากคือเป็นคุณหมอที่ดูแลตัวเองดีมากนะคะเดี๋ยวของพี่ปอก็คือเวลาเตรียมอะไรบ้างก็จะมีตัวน้ำหนักเป็นกิโลนะครับน้ำหนักต้องแบ่งเป็นกิโลกรัมแล้วก็ส่วนสูงของเราเนี่ยก็แบ่งเป็นเมตรก็คือจุดขึ้นมา2จุดอย่างพี่ปอสมมติพี่ปอแต่กี่พูดกันว่า165เซนติเมตรน้ำหนัก57ใช่ไหมครับ57แล้วก็165ก็แปลงเป็นเมตรคือ 1.65 ใช่ไหมครับก็เอาน้ำหนักของเราเนี่ยครับ57มาหารกับ 1.65 ยกกำลัง2ก็คือหรือว่าถ้าคิดเลขก็57หาร 1.65 แล้วก็หาร 1.65 อีกรอบนึงพี่บอกก็ได้อยู่ที่ 20.9 โอ้โหใช่ 20.9 นี่แปลผลยังไงครับแปลผลเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นเกณฑ์ให้นะครับตรงแปลผลเนี่ยของคนไทยหรือว่าคนเอเชียของเราเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ช่วงถ้าเกิดสมส่วนคือ 18.5 ถึง 22.9 พี่ปอก็ถือว่าเป็นคนที่สมส่วนเลยครับเพราะถ้าต่ำกว่านั้นน้อยกว่า 18.5 เนี่ยก็จะต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเนาะแต่ว่าอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่เราดูกันที่ถ้าเป็นโรคอ้วนเลยก็จะเกิน25แต่ถ้าเกิดมากกว่า23จนถึงก่อน25คือ 24.9 เนี่ยคือเพราะอยู่ในน้ำหนักเกินนะครับแต่ว่าของคนไทยเนี่ยที่จริงจะ30จะเป็นตัวเลขที่แบบว่าถ้าเกิน30เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ้วนอันตรายแล้วคือหรือเรียกว่า morbid obesity นั่นเองครับอาจารย์อันนี้คำนวณได้หมดเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็คือใช้อันนี้แหละเกณฑ์ดัชนีมวลกาย BMI เนี่ยนะคะใช่ครับอยากดูของอาจารย์แอ๊ะจังเลยเป็นความลับละกันเดี๋ยวเราไปคำนวณหลังแม่แต่เชื่อว่าทั้งสองท่านไม่เกินเกณฑ์ใช่มองด้วยสายตาก็ได้สมส่วนแน่นอนใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำให้เราดัชนีมวลกายเราอยู่ในสัดส่วนสมส่วนได้เราลองไปคำนวณดูถ้ามันเกินก็พยายามลดลงมาแต่อยากจะสรุปสูตรนิดนึงเมื่อกี้ฟังย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นตัวตั้งด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองใช่ตัวหารคือส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองใช่ค่ะครับแล้วก็
แล้วก็เอามาตัวเลขมาเทียบว่าอยู่ในค่าปกติอยู่ในเกณฑ์นี้หรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่ขึ้นโชว์นี้หรือเปล่าค่ะนะคะก็เรียกว่าทุกคนนี้ตอนนี้มือเป็นระวิงเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ง่ายๆแหละน้ำหนักเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าแปลงส่วนสูงเป็นเมตรหารสองครั้งหารสองครั้งคุณผู้ชมก็หารสองครั้งเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะคะแต่ถ้าเกิดมันเกินก็อย่าไปกังวลอะไรค่ะก็พยายามอันนี้คือคำนวณแบบนี้ดีแล้วทำให้เรารู้เท่าทันเราจะได้อะไปควบคุมน้ำหนักดูแลตัวเองนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าอุ้ยมันเกินไปเยอะเลยฉันจะเป็นอย่างที่หมอมิวบอกหรือเปล่านี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราจะได้แบบรู้ด้วยว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเท่าทันเราดีที่สุดนะคะในช่วงนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณเรียบร้อยแล้วในช่วงหน้าถ้าลดหรือผิดปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับเข้าสู่สภาพปกติเราจะทำยังไงเราจะฟื้นฟูร่างกายยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะครับนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงที่แล้วผู้ชมหลายๆท่านหยิบเครื่องคิดเลขมาแล้วเราพักเบรกไปตอนนี้ก็คงได้ทราบแล้วล่ะว่าอยู่ในเกณฑ์สมส่วนไหมเกินมาตรฐานไหมยังไงนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมันลดเร็วอะไรพวกนี้ต่างๆนี่เดี๋ยวก็คุยกันเรื่องฟื้นฟูร่างกายกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนชอบพูดกันว่าพออายุเยอะลดยากแล้วแหละเพราะระบบเผาผลาญมันไม่ดีแล้วมันพังนะเนาะครับครับเลยต้องถามอาจารย์เลยครับว่าระบบเผาผลาญที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าระบบเผาผลาญพังเนี่ยอาจารย์เรามันคืออะไรอะครับครับก็อย่างก่อนอื่นอาจจะต้องมารู้จักคำว่าระบบเผาผลาญกันนิดนึงปกติร่างกายของคนเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะนอนอยู่นิ่งๆเนี่ยร่างกายเราก็มีการเผาผลาญอ้าวเหรอคะใช่เขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือว่าทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า basal metabolic rate ใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดร่างกายของคนเรานอนอย่างที่บอกก็คือจะมีการเผาผลาญอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาอยู่แล้วหรือพอเรามีกิจกรรมเช่นแม้ว่าแค่พูดคุยกินข้าวเดินนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มอัตราการเผาผลาญขึ้นไปแล้วก็อย่างที่พี่ปอกอาจารย์แอะบอกเวลาอายุมากขึ้นระบบนี้มันอาจจะไม่เชิงเสื่อมหรอกครับแต่มันจะทำงานน้อยลงพอลดลงไปใช่ก็คือดูสังเกตได้ยังไงว่าเรามีระบบการเผาผลาญเสื่อมแล้วก็คือเราพยายามจะลดน้ำหนักแต่น้ำหนักมันไม่ลงสักทีใช่แบบนี้แหละครับก็คือยิ่งพออายุมากก็ไม่เหมือนตอนเด็กๆที่แบบทำกิจกรรมอะไรนิดหน่อยแล้วน้ำหนักก็จะลดลงดีใช่หรือว่างดงดอาหารนิดนึงก็ดีบางคนก็ไม่ทำอะไรเลยก็ยังก็ยังผอมนั่นสิกินบุฟเฟ่ต์สบายๆอาจารย์มีตัวเลขไหมครับผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบมันจะเริ่มเสื่อมแล้วมีตัวเลขไหมครับต่างกันจริงจริงมันไม่มีตัวเลขเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกแล้วแต่ละคนอาจจะมีโรคประจำตัวที่ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกไปเช่นบางคนมีภาวะนู่นนี่นั่นภาวะอ้วนอยู่แล้วหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานโรคประจำตัวต่างๆไทรอยด์อะไรต่างๆไทรอยด์ต่างๆอันเนี้ยระบบการเผาผลาญของคนเราก็จะต่างกันไปกันอีกใช่แต่ที่จริงเขาก็มีวิธีการวัดอัตราการเผาผลาญของคนเราปกติเหมือนกันเช่นแบบให้ไปนอนปกติเลยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็วัดพวกเผาอากาศออกซิเจนที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาเลยครับแล้วก็จะออกมาบอกได้ว่าเบสเซลเมตาบอลิกเรทหรืออัตราการเผาผลาญระดับสามัญของคนเราเนี่ยของคนคนนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะพอบอกได้มีคำนวณแบบนี้ด้วยใช่มีการคำนวณได้แต่ว่าต้องบอกว่าของแต่ละคนเนี่ยค่าก็จะไม่ค่อยเข้ากันไม่เท่ากันอีกใช่ครับแต่ผมว่าจะมีจุดร่วมคล้ายๆกันคือเมื่ออายุมากขึ้นเหมือนจะจะลดลงใช่ครับนะคะแล้วถ้าเกิดเราช่วยด้วยกันเรารู้ว่าเราอายุเยอะขึ้นเราอยากมีการเผาผลาญที่มันแบบว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คือการออกกำลังกายอย่างเดียวไหมคะที่จะช่วยเรื่องของการเผาผลาญถ้าเกิดว่าสิ่งที่แนะนำก็คือทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายอ๋อใช่เพราะอาหารเยอะมันเราเผาผลาญได้น้อยก็คือเรารับเข้าไปถ้าเราเลือกที่จะรับเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมและสิ่งที่ดีก็คือพวกสารอาหารที่ให้ครบ5หมู่นี่ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมใช่มันก็จะลดลงตามสัดส่วนให้ดีเหมือนกันแต่ถ้าบางคนลดอาหารอย่างเดียวเลยลดตลอดลดเยอะมากสารอาหารก็ไม่พอตัวของแบบลดไขมันลดอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับตัวผิวหนังก็เหี่ยวย่นหลายครั้งหลายคราวเราเห็นว่าคนที่รีบลดน้ำหนักเราพบว่าจะตัวใหญ่หน่อยแล้วเพิ่มน้ำหนักตัวลดมีปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นบางคนเหมือนเป็นแตกรายงาตรงต้นขาตรงก้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะเห็นในบางคนที่เขาลดเยอะมากจริงๆเช่นบางคนหนัก130กว่าอะไรเงี้ยลดลงมาเหลือ70 80อย่างนี้ได้เขาก็จะมีลักษณะที่แบบว่านอกจากผิวหนังแตกยังไม่พอแต่จะเกินย้อยลงมาย้อยใช่ใช่ก็จะเห็นได้ค่อนข้างเยอะเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างถ้าเกิดถึงขนาดแบบย้อยแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเนื้อส่วนเกินอะไรออกไปครับใช
ช่แต่ว่าสิ่งนี้ถึงเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นแล้วแต่เราสามารถป้องกันได้ไม่ให้มันเป็นแบบนั้นป้องกันได้ยังไงบ้างครับหนึ่งคือเราต้องเรื่องการกินอาหารน้ำเนี่ยสำคัญมากบางคนงดอาหารงดน้ำงดอะไรแบบงดทุกอย่างใช่เวลาน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของร่างกายใช่ก็มีแบบว่าเป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกอย่างในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยสำคัญต้องดื่มน้ำให้เพียงพอก็นี่ไงน้ำแบบมีชานมไงไข่มุกเข้าไปน้ำแบบนี้ได้ไหมก็เอาเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าต้องน้ำเปล่านะคะใช่ดีที่สุดครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือพวกอาหารต่างๆก็คือต้องมีให้ครบ5หมู่ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยบางคนบอกว่าแบบไม่กินไขมันอย่างเดียวเลยแต่ที่จริงเนี่ยไขมันเนี่ยบางทีไขมันส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายโดยเฉพาะใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยไขมันที่ดีเช่นพวกโอเมก้า3เลยพวกนี้ครับก็ควรจะต้องมีการรับประทานด้วยเพราะฉะนั้นนึกภาพว่าถ้าเกิดไขมันเราอ่ะหายไปเลยแต่ว่าผิวหนังเรายังขยายอยู่มันก็เหี่ยวแบบนี้แหละครับเรื่องน้ำเรื่องของอาหารให้ครบเมื่อกี้ฟังเรื่องออกกำลังกายอยากถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการออกกำลังกายนิดนึงครับประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์เช่นแบบต้องเป็นคาร์ดิโอเป็นเวทเทรนนิ่งบิวมัสเซอร์หรือมันควรจะเป็นแบบไหนดีครับทั้งสองอย่างเลยครับเป็นทั้งสองอย่างเลยการออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าคาร์ดิโอก็สำคัญที่สุดคาร์ดิโอเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าลดความอ้วนเนี่ยจะออก5วันต่อสัปดาห์เลยอาจารย์ช่วยยกวิธีการในการออกคืออะไรบ้างเช่นแบบว่าออกอย่างน้อยนะครับคาร์ดิโอก็คืออย่างน้อยต้องประมาณสัก 30-40 นาทีไม่ใช่บอกว่าออกกำลังกาย10นาทีแล้วโอ้ฉันออกกำลังกายทุกวันเลยวันละ10นาทีเนี่ยไม่ใช่ค่ะมีการใช้เวลาถึงจะเทียบว่าคาร์ดิโอแล้วเขาบอกให้ต่อเนื่องกันด้วยใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราออกกำลังกาย5นาทีพักหยุดใช่พักถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ออกกำลังกายต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ต่อเนื่องไม่คาร์ดิโอครับช่วยยกตัวอย่างกิจกรรมนิดนึงเช่นง่ายที่สุดเช่นเราไปเดินเทรดมิลลู่วิ่งก็ได้ค่ะเดินเร็วใช่เดินเร็วต่อเนื่องสักประมาณ40นาทีอันนี้ถือเป็นคาร์ดิโอแล้ววิ่งนี่ใช่ไหมฮะวิ่งก็ใช่ว่ายน้ำจักรยานได้หมดเลยได้เลยนะครับใช่แต่ว่าตลาดนี่ใช่ไหมต้องมีระยะเวลาไปจ่ายตลาดอาจจะถ้าเกิดสมมติว่ามีระยะทางที่ค่อนข้างแน่นอนอาจจะโอเคได้ถ้าเรียกว่าเดินและต่อเนื่องเนี่ยอาจจะใช่ใช่แต่ว่าถ้าไปแค่นิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ของพี่เนี่ยตลาดไกลก็จริงแต่พอไปถึงของกินเพียบเลย คือซื้อเสร็จแล้วก็ทานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการรับประทานด้วยใช่ครับแต่ก็อย่างคาร์ดิโอก็ไม่ใช่ที่บอกว่า5วันเป็นการลดความอ้วนแต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะเช่นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางคนที่มีภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเช่นเบาหวานไขมันโรคไตที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยครับก็ต้องมีการจำกัดเช่นแบบว่าแบบออกกำลังกายอาจจะต้องเป็น2วันเว้นวันนึงหรือวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีจำกัดนิดนึงแล้วแต่ตัวโรคหรือว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่สภาพร่างกายใช่สภาพร่างกายนั่นเองแต่ว่าอันนี้บอกในกรณีที่คนแข็งแรงปกติแล้วต้องการจะลดความอ้วนให้ชัดเจนเนี่ยต้องพยายามประมาณ5วันต่อสัปดาห์5วันเลยนะแล้วต่อวันก็คือ30นาทีใช่30ถึง40นาทีขึ้นไปต่อวันอันนี้คือจะเห็นเลยนะอะไรคุณบอกเห็นชัดเลยนะแล้วคุณก็ทานรวมกับการกินด้วยการกินแต่ก็ไม่ได้กินเกินคือเหมือนให้มันเอาข้าวกับออกให้มันสมดุลกันประมาณนี้แต่มันสามารถกินอะไรที่เราอยากกินได้นะถ้าเราออกกำลังกายแบบนี้ได้จริงๆอย่างที่จันมิวว่าแต่ว่าก็ต้องเลือกนิดนึงแบบอาจจะถ้ากินไขมันกับคาร์โบไฮเดรตน้อยๆหน่อยอันนี้ลงเร็วแน่ทีนี้ในส่วนของการออกกำลังกายเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอาจารย์เสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าก็เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กับไอตัวคาร์ดิโอนี่เลยใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเลยตรงแขนห้อยลงมาอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมีใช่เพราะว่าใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยลงไปก็จะมีชั้นไขมันอย่างที่บอกว่าสำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อเลยกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างดีเฟิร์มชัดเนี่ยมันก็จะโฮก็จะไม่ย้อยง่ายแบบนี้ครับแล้วการออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อคือก็จะแล้วแต่ท่าเลยบางคนออกกำลังกายแขนก็เน้นไบเซปไตรเซปสิ่งนี้ได้ครับหรือว่าบางคนออกกำลังกายพวกซิทอัพอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นพวกพุงอย่างนี้แต่ว่าจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือส่วนใหญ่แล้วออกกำลังกายส่วนไหนจะไม่เป็นแบบนั้นทุกวันออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้ออาจารย์กับพี่ปออาจจะเคยได้ยินแบบวันนี้เลกเดย์หรือวันนี้แบ็คเดย์อะไรประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าออกกำลังกายพวกนี้มันต้องเว้นระยะเวลาถ้ามีเทรนเนอร์เขาจะบอกว่าต้องหมุนไปเรื่อยใช่เราจะไม่สมมติว่าวันนี้เราอาร์มเดย์ละเล่นแขนพรุ่งนี้ก็อาร์มเดย์อีกไม่ใช่ไม่ไหวนะใช่ส่วนใหญ่จะต้องพักไปบางทีส่วนนั้นอาจจะต้องพักไป2วันเลยสัก48ชั่วโมง
ครับแล้วก็ไปเล่นส่วนอื่นแทนเพราะว่าก็จะสลับกันไปเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือว่ายังไงใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่ออกกำลังกายโดยเฉพาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือเหมือนเล่นเวทเทรนนิ่งนะกล้ามเนื้อมันจะมีลักษณะของการที่มันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะแตกใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะมีการเจ็บอย่างคนเราถ้าเกิดไม่เคยเล่นเลยแล้วมาเล่นเวทอย่างเงี้ยจะรู้สึกปวดระบบใช่แล้วก็ต้องมีช่วงให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการพักแต่พอเล่นเกินไปก็เจ็บจำได้แต่ชีสเดย์ครับชีสเดย์ก็คือโกงวันโกงหรือว่าชีสวันโกงโกงไปกินชีสอย่างนี้เขาจะพูดแบบนี้ก็อย่าไปกดดันมากบางคนแบบหูอดไปซะทุกอย่างก็มีบ้างทีนี้มันมีคนแบบนี้ค่ะอาจารย์มิวคือหลายๆคนออกกำลังกายจนแบบว่าเป็นกิจวัตรละเขาก็รู้สึกเขาออกกำลังกายดีแหละเขาดูแลอาหารก็พอดีเขาบอกแต่ทำไมน้ำหนักในช่วงที่เขาแบบเหมือนอะหุ่นเขาก็ดีแล้วมีกล้ามเนื้อน้ำหนักเขาไม่ลงเลยแล้วเขาก็พูดกันว่ามันเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อจริงไหมคะคือจากเมื่อก่อนอาจจะอ้วนจากไขมันพอตอนนี้มาออกกำลังกายอย่างหนักคุมอาหารอย่างดีแล้วเอ๊ะแต่ทำไมน้ำหนักฉันเท่าเดิมอันนี้ที่จริงเขาไปวัดได้ค่ะพี่ปองอ๋อไปวัดว่ามันเป็นว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นน้ำหนักของเราเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเราเท่าไหร่ใช่มีสัดส่วนของไขมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็จะพอรู้ได้เพราะบางคนเนี่ยเฟิร์มอยู่แล้วเขาวัดยังไงคะเหมือนเป็นที่คีบๆไหมครับใช่มันจะมีลักษณะเหมือนไปจับแล้วก็เท้าเนี่ยไปวางด้วยใช่มันจะเหมือนใช้ระบบไฟฟ้าวัดนิดนึงครับแล้วมันจะออกมาบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่อันนี้ที่ฟิตเนสก็จะมีครับไม่ได้โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็คือจะไปวัดแล้วก็จะเครื่องก็สแกนออกมาเลยว่าคนนี้เนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่ BMI อย่างที่บอกก็มันก็จะคิดมาให้เลยแล้วก็สัดส่วนของไขมันเท่าไหร่กล้ามเนื้อเท่าไหร่ใช่ครับกล้ามเนื้อบางทีออกมาเป็นกิโลออกมาให้เห็นเลยอยากสบายใจก็ไปวัดแต่ของพี่ดูอย่างนี้ค่ะพอมาออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยน้ำหนักพี่ไม่ได้ลงจากเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักอาจจะเคย57คือลงมา57แต่เสื้อผ้าลดไซส์ลงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากไปซีเรียสกับการอยู่บนกระชั่งบางคนชั่งทุกวันเลยชั่งทุกวันมันซีเรียสแต่ถ้ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงแล้วมันเฟิร์มเนี่ยคือง่ายคือเฟิร์มนั่นเองมันเฟิร์มอันนั้นมันก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าเออไอไขมันมันเริ่มจากเราไปแล้วนะมันเริ่มเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่สำคัญคือได้สุขภาพผู้ชมนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ฝากหน่อยท่านผู้ชมหน่อยว่าเรื่องของน้ำหนักตัวเกี่ยวกับสุขภาพเนี้ยครับอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างก็ที่จริงอย่างแนะนำว่าการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นการต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเลยไม่ใช่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเช่นหักโหมกินลดน้ำหนักอย่างเดียวคราวนี้ออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกก็จะย้วยนั่นเองเพราะมันต้องเป็นการปรับเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะครับเราไม่ได้ลดน้ำหนักตลอดชีวิตอยู่แล้วคือเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีทางยังไงที่เราจะกินให้เป็นแบบนี้กินแบบอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่น้ำหนักเราคงที่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่ใจทั้งในแง่การกินการออกกำลังกายที่เพียงพอไม่ได้บอกให้ออกอย่างหักโหมนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่ากินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยแต่หลักๆอยากให้จำว่าเวลาจะลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะเรื่องกินสัก 70% ออกกำลังกาย 30% แต่ออกกำลังกาย 30% ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นระยะยาวเพื่อให้สุขภาพเราดีนั่นเองคำว่ากิน 70% หมายความว่าควบคุมการรับประทานนะคะให้ได้ 70% แล้วก็คุณก็ออกกำลังกายสักสามไม่ใช่กินเยอะนะไม่ใช่หมายความว่าควบคุมการกินเนี่ยเราต้องแบบว่าเลือกทานบ้างเนี่ยสักประมาณ 70% แล้วออกกำลังกาย 30% นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยคงที่ทุกอย่างไม่ใช่ง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะดิฉันก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะถามว่าเหนื่อยยากแต่สิ่งที่มันได้กลับมาคือสุขภาพรูปร่างที่ดีนะคะได้หลายๆสิ่งกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูกันสักตั้งหนึ่งเรื่องของการดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วอย่าลืมถ้าเกิดว่าน้ำหนักขึ้นเร็วลงเร็วบางทีอาจจะเป็นสัญญาณของโรคภัยต่างๆก็ได้ถ้าไม่สบายใจก็มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวมากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ครับสนุกจังเลยแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็น BMI ของตัวเองนะคะอยู่ในค่ามาตรฐานดีมากเลยนะคะหมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากลายไทยบูติกค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ